ในปัจจุบันการใช้โดรนพิฆาตเพื่อโจมตีทางอากาศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งทั้งหมดเกิดจากจุดเริ่มต้นเดียวกันคือ MQ-1 Predator ที่ได้ปฏิวัติการรบยุคใหม่มันจะล้ำแค่ไหนไปดูกันเลยครับทำไมโดรนพิฆาตกลายเป็นหัวใจสำคัญของการรบยุคใหม่อากาศยานไร้คนขับ Unmanned Aerial Vehicle หรือ UAV คือโดรนพิฆาตซึ่งคนชอบเรียกกันง่ายๆว่าโดรนเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหมือนหุ่นยนต์บินได้ซึ่งเริ่มก้าวเข้ามาทำภารกิจแทนเครื่องบินเจ็ตขับไล่ได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นการปฏิวัติทางอากาศที่พลิกโฉมหน้าการสู้รบของโลกอนาคตไปตลอดกาลและกำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย5เหตุผลหลักดังนี้ 1. ทำภารกิจได้จากระยะไกลโดรนสามารถทำภารกิจได้จากระยะไกลถึงครึ่งโลกโดยขึ้นบินจากที่ไหนก็ได้ควบคุมการบินจากที่ไหนก็ได้และสั่งการจากที่ไหนก็ได้เขาเรียกได้ว่าสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์รอบโลกแถมเป็นการสร้างความได้เปรียบโดยไม่ต้องเอาชีวิตนักบินไปเสี่ยง 2. ความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีเนื่องจากไม่ต้องมีนักบินอยู่บนเครื่องทำให้สามารถออกแบบโดรนได้เบากว่าเพิ่มความเสี่ยงต่างๆในการบินได้สูงกว่าและยังสามารถทดสอบได้ง่ายกว่าทำให้โดรนหรือ UAV เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาได้เร็วกว่า 3. ระยะเวลาในการบินในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเจ็ตขับไล่ล่องหนที่มีความเร็วสูงและมีความสามารถในการพรางตัวเพื่อแอบเข้าพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามได้เก่งแค่ไหนอย่างเช่น F-22 Raptor หรือ F-35 Lightning II ที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปด้านบนก็บินได้นานเฉลี่ยแค่2ชั่วโมงแล้วต้องแวะเข้าปั๊มเพื่อเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศส่วนโดรนสามารถบินได้อึดมากบินได้นานแบบข้ามวันข้ามคืนไกลค้อนโลกโดยไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงกันเลยทีเดียวทำให้สามารถบินติดตามเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิดเป็นเวลานานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการโจมตีจริงแล้วยังสามารถรอติดตามผลงานดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการโจมตีได้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจแบบม้วนเดียวจบด้วยโดรนเพียงลำเดียวซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องบินขับไล่แล้วต้องใช้เครื่องบินหลายลำในการทำภารกิจ 4. ระยะเวลาในการฝึกบินนักบินโดรน Remote Pilot Aircraft หรือ RPA ไม่จำเป็นต้องบินเป็นมาก่อนและไม่ต้องมีใบอนุญาตการบินก็สามารถเข้าโครงการฝึกได้โดยใช้เวลาเพียงไม่ถึงปีก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่างจากนักบินของเครื่องบินขับไล่ทั่วไปที่ต้องฝึกบินขั้นต่ำด้วยเวลามากกว่า2ปี 5. ต้นทุนถูกกว่าโดรนมีต้นทุนในการพัฒนาต้นทุนในการบำรุงรักษาและต้นทุนในการปฏิบัติภารกิจถูกกว่าเครื่องบินมากจุดกำเนิดโดรนพิฆาต MQ-1 Predator ปี1960ในยุคสงครามเย็นหลังจากที่อเมริกาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินสอดแนมอย่าง SR-71 Blackbird ที่ช่วยให้สามารถแอบบินลัดตระเวนในเพดานบินที่สูงมากเพื่อเก็บข้อมูลจากฝ่ายตรงข้ามด้วยการถ่ายภาพความละเอียดสูงที่สามารถมองเห็นวัตถุขนาด30เซนติเมตรจากระยะความสูงถึง27กิโลเมตรได้แล้วแต่ก็ต้องแลกมาด้วยงบประมาณที่มหาศาลซึ่งเทียบเป็นเงินในปัจจุบันสูงถึงลำละ 7,500 ล้านบาทซึ่งยังมีจุดอ่อนที่ต้องแวะเข้าปั๊มเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทุก2ชั่วโมงทำให้อเมริกาต้องการเริ่มต้นพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับขึ้นหลายโครงการเพื่อจะใช้ในการบินสอดแนมเก็บข้อมูลระยะไกลแล้วต้องพบกับความจริงว่าโดรนเป็นเทคโนโลยีที่ปราบเซียนมากเพราะยังมีคุณภาพไม่เสถียรเช่นรุ่น MQM-105 Aquila ซึ่งถือว่าดีมากแล้วยังมีสถิติการบินแล้วตกเฉลี่ยสูงทุก20ชั่วโมงจนกระทั่งปี1980ถึงปี1983เอฟคาร์เลมผู้ก่อตั้งบริษัทคาร์เลมแอร์คราฟต์อดีตวิศวกรอากาศยานของกองทัพอากาศอิสราเอลที่อพยพมาอยู่อเมริกาได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอัลบาทรอสโดรนต้นแบบขึ้นจากโรงรถของเขาด้วยเงินทุนส่วนตัวที่มีเพียง 540,000 บาทเหมือนบริษัทสตาร์ทอัพดังๆเลยครับเอฟคาร์เลมมีความเชื่อว่าการออกแบบเครื่องบินที่ไม่ต้องมีนักบินบนเครื่องจะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการออกแบบทางวิศวกรรมการบินได้อีกเยอะโดยเขาให้ความสำคัญที่ความเบามากกว่าความเร็วซึ่งกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โดรนบินได้นานและมีราคาถูกลงมากทำเขายังได้ประยุกต์เอาเครื่องยนต์รถโกคาร์ทที่ประหยัดน้ำมันมากเพียง 0.3 ลิตรต่อชั่วโมงมาใช้เป็นเครื่องยนต์ของโดรนด้วยอัจฉริยะสุดๆไปเลยครับปี1984เอฟคาร์เรมได้รับทุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของอเมริกาหรือดาป้ามูลค่า 1,200 ล้านบาทเพื่อการพัฒนาต่อยอดจากโดรนต้นแบบจนกลายเป็นแอมเบอร์โดรนหรือ UAV ที่มีความยาว 4.6 เมตรปีกกว้าง 8.54 เมตรหนัก335กิโลกรัมด้วยเครื่องยนต์ที่มีแรงขับ49กิโลวัตต์และบินได้นานถึง38ชั่วโมงแต่ในปี1990โครงการ Amber ได้ถูกตัดงบประมาณทำให้บริษัทของ AppCarem ต้องถึงขั้นล้มละลายและขายกิจการให้บริษัท General Atomic พั
ฒนาต่อจนกลายเป็น MQ-1 Predator แต่ F-Kalem ก็ยังได้รับการยกย่องอย่างมากจนได้รับฉายาว่าผู้ให้กำเนิดโดรนอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV แล้วทำให้อเมริกาสามารถพัฒนาโดรนที่มีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกตามมามากมายทั้ง MQ-1 Predator และ MQ-9 Reaper การออกแบบ MQ-1 Predator MQ-1 Predator คือโดรนพิฆาตที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าอากาศยานไร้คนขับ Unmanned Aerial Vehicle หรือ UAV พัฒนาโดยบริษัท General Atomic Aeronautical System ซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดจากโดรนรุ่น Amber ของ F-Karem โดยยังมีโครงสร้างหลักๆยังเหมือนเดิมรวมถึงการมีแผนหางทั้ง2ด้านที่ชี้ลงพื้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่างจากเครื่องบินทั่วไปที่ใช้ประโยชน์ได้2เด้งเพราะนอกจากจะช่วยในการบินแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้ใบพัดกระแทกพื้นด้วย MQ-1 Predator เริ่มเข้าประจำการในปี1995เพื่อใช้ในการบินสอดแนมและโจรกรรมแบบข้ามประเทศเป็นหลักแต่หลังจากเหตุการณ์ก่อการร้าย9/11ในปี2001ทำให้อเมริกาเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการใช้ MQ-1 Predator มาใช้เพื่อการจู่โจมตัวบุคคลหรือชนกลุ่มน้อยด้วยเดือนตุลาคมปี2001 MQ-1 Predator ได้ถูกติดอาวุธเพื่อใช้ในการโจมตีอัฟกานิสถานเป็นครั้งแรกแล้วกลายเป็นอาวุธที่เปลี่ยนวิธีการลบของโลกไปตลอดกาลเพราะโดนได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีประสิทธิภาพมากจนอเมริกาหันมาให้ความสำคัญกับการฝึกนักบินจากระยะไกลมากกว่านักบินที่บินด้วยเครื่องบินจริงไปแล้ว MQ-1 Predatorเป็นโดรนที่บินด้วยเครื่องยนต์ลูกสูบแบบ2ใบพัดมีความยาว 8.3 เมตรกว้าง 14.8 เมตรหนัก513กิโลกรัมบินได้เร็ว217กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกล 1,250 กิโลเมตรเพดานบินสูง 7.6 กิโลเมตรบินได้นาน24ชั่วโมงมีกำลังเครื่องยนต์86กิโลวัตต์และสามารถบรรทุกอาวุธได้หนัก204กิโลกรัมด้วยมูลค่าเฉลี่ยลำละ150ล้านบาทระบบช่วยบิน MQ-1 Predator โดรน MQ-1 Predator จะบินด้วยระบบควบคุมการบินระยะไกล Remote Control Aircraft System ซึ่งแยกเป็นส่วนหลักๆคือตัวโดรนสถานีควบคุมการบินภาคพื้น Ground Control Station หรือ GCS ระบบสื่อสารดาวเทียมซึ่งตัวโดรนเองจะประกอบไปด้วย 1. ระบบเซ็นเซอร์โดรน MQ-1 Predator มีลูกบอลทรงกลมซึ่งใช้ติดตั้งเซ็นเซอร์มากมายเช่นระบบตรวจจับเป้าหมายรุ่น AN/AAS-52 ช่วยในการตรวจจับและมองเห็นสิ่งต่างๆได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีความละเอียดสูงถึงขั้นระบุตัวตนของคนได้ไกลถึง 9.6 กิโลเมตรได้เลยและมีระบบนำวิถีด้วยแสงเลเซอร์ให้กับขีปนาวุธได้อย่างแม่นยำ 2. ระบบอาวุธโดรน MQ-1 Predatorสามารถติดตั้งอาวุธได้2จุดเพื่อใช้กับขีปนาวุธแบบอากาศสู่พื้นเช่น AGM-114 Hellfire ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยแสงเลเซอร์หนัก45กิโลกรัมและยิงได้ไกล11กิโลเมตรหรือ AGM-176 Griffin ขีปนาวุธหนัก20กิโลกรัมที่ยิงได้ไกล20กิโลเมตร 3. ระบบเครื่องยนต์โดรน MQ-1 Predator ออกแบบให้มีการติดตั้งเครื่องยนต์และใบพัดไว้ที่ส่วนท้ายของลำตัวเพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเซ็นเซอร์ซึ่งติดอยู่ที่ส่วนหัวโดยใช้เครื่องยนต์ลูกสูบแบบ2ใบพัดรุ่น Rotax 941ซึ่งเป็นเครื่องยนต์4จังหวะที่ให้กำลังขับ86กิโลวัตต์ส่วนสถานีควบคุมภาคพื้น Ground Control Station หรือ GCS เป็นตู้คอนเทนเนอร์ติดแอร์ซึ่งบรรจุอุปกรณ์ควบคุมการบินจากระยะไกลเอาไว้ครบและพร้อมที่จะนำไปติดตั้งเพื่อปฏิบัติการจากที่ไหนก็ได้โดยนักบินโดรนRemote Pilot Aircraft หรือ RPA จะมีนักบินที่1โฟกัสในการบินเป็นหลักและมีนักบินที่2เป็นผู้ช่วยในการดูแลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆและจัดการเรื่องอาวุธเป็นระบบการบินโดรนจากระยะไกลซึ่งทหารที่ภาคพื้นดินสามารถเห็นสิ่งที่นักบินเห็นและสื่อสารกันได้ส่วนตัวผู้บัญชาการสามารถสั่งงานจากที่ไหนก็ได้แบบ Real Time เลยเป็นการใช้โดรนลำเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการค้นหาติดตามและลงมือจัดการได้แบบม้วนเดียวจบจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลกกลายเป็นการปฏิวัติการสู้รบในรูปแบบใหม่ไปตลอดการครับอนาคต MQ-1 Predator MQ-1 Predator ถือเป็นโดรนพิฆาตรุ่นแรกของโลกที่มีประวัติการปฏิบัติการมาแล้วอย่างโชคโชนทั่วโลกเช่นอัฟกานิสถานปากีสถานอิรักเยเมนและอีกหลายประเทศทำให้อเมริกามีประสบการณ์มากมาย
เห็นทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงในการพัฒนาโดรนพิฆาตรุ่นใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างโดรนรุ่น MQ9 Gripper ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปสรุปแล้วโดรน MQ1 Predator คืออากาศยานไร้คนขับ Unmanned Aerial Vehicle หรือ UAV ซึ่งเป็นโดรนพิฆาตลำแรกของโลกกลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่พลิกการรบแห่งอนาคตไปตลอดกาลซึ่งแม้อเมริกาจะประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ก็สร้างความเสียหายต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากและเกิดการประท้วงมากมายเช่นกันเพราะด้วยเทคโนโลยีโดรนทำให้อเมริกาสามารถโจมตีใครก็ได้ที่ไหนก็ได้อย่างง่ายดายเป็นการรุกรานประเทศอื่นโดยไม่คำนึงถึงพรมแดนและกฎหมายระหว่างประเทศถ้าเป็นการโจมตีด้วยคนซึ่งเป็นนักบินที่ต้องอยู่บนเครื่องบินแบบเมื่อก่อนจะต้องมีการประกาศสงครามระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการไปแล้วแต่พอใช้โดรนอเมริกากลับไม่ได้เรียกว่าเป็นสงครามเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อนันต์ก็สามารถสร้างโทษมหันต์ได้เช่นกันขนาดตัวเอฟคาร์เรมซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดโดรนยังให้สัมภาษณ์ว่าเขาพัฒนาโดรนขึ้นมาโดยไม่มีเจตนาจะติดอาวุธเลยคุณคิดยังไงกับโดรนพิฆาตลำแรกของโลกในคลิปนี้คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างถ้าชอบช่วยกดไลค์และแชร์เพื่อนคุณโดนด้วยกันแล้วกด Subscribe และสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนพบกันใหม่สวัสดีครับ